สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน Hello my students กลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันอีกครั้งค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมคะได้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนกันบ้างไหมคะนี่คือหนังสือที่เราใช้เรียนรู้กันนะคะเล่มแรกคือหนังสือเรียนค่ะและเล่มที่2คือหนังสือแบบฝึกหัดค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคต่างๆนะคะของกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่นะคะหรือว่าเราเห็นคนอื่นเนี่ยผู้อื่นเนี่ยกำลังกระทำอยู่นะคะ What are you doing คุณกำลังทำอะไรนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะนักเรียนสามารถพูดถามและก็ตอบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราหรือว่าคนอื่นเนี่ยกำลังกระทำอยู่ได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนควบคู่กันไปด้วยนะคะเปิดไปที่หน้าที่75ค่ะเราจะมาทบทวนคำศัพท์ในยูนิตที่6กันค่ะ Playtime เปิดหนังสือเรียนตอนนี้เลยนะคะไปที่หน้าที่75ค่ะเพื่อทบทวนคำศัพท์จากคลิปที่แล้วกันค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะชี้ที่คำศัพท์ด้วยค่ะแล้วก็อ่านคำศัพท์ตามในคลิปค่ะSmile 3, Unit 6, Playtime. Students' Book, Unit 6, Lesson 1. Exercise 1. Listen, point and repeat. Fishing. Playing chess. Cooking. Playing the guitar. Dancing. Playing badminton. Taking photos.Reading. หลังจากนั้นค่ะเราเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้าที่76ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในแต่ละภาพเนี่ยแต่ละข้อทั้ง8ข้อเขาที่เรากำลังเห็นอยู่ในหนังสือเรียนของเราเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะประโยคเนี่ยก็จะเป็นประโยคบอกเล่านะคะจะขึ้นต้นด้วยประธานค่ะ subject และตามด้วย verb to be ค่ะซึ่งจะผันไปตามประธานนะคะและตามด้วย verb ที่เติม ing ค่ะเดี๋ยวมาดูกันทีละข้อนะคะครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังอีกครั้งนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะอ่านที่คำศัพท์ด้วยนะคะตามในคลิปเลยค่ะ Students Book Unit 6 Lesson 1 Exercise 3 Listen Read and Say Number 1Tom is taking photos. Number 2. Mike and Ken are playing chess. Number 3. Ted and Tony are fishing. Number 4. Dan is playing badminton. Number 5. Laura is reading. Number 6.Helen is dancing. Number 7. Nancy is cooking. Number 8. James is playing the guitar. เดี๋ยวเรามาดูความหมายกันทีละประโยคนะคะเริ่มที่ประโยคแรกค่ะให้นักเรียนสังเกตที่รูปภาพใช่ไหมคะ Tom is taking photos. Tom เนี่ยเป็นประธานนะคะและตามด้วย verb to be คำว่า is ค่ะเพราะว่า Tom เนี่ยเป็นประธานเอกพจน์นะคะ verb to be ที่เราใช้ก็คือคำว่า is นะคะไม่ใช่ am หรือว่า are ค่ะ Tom is taking photos Tom กำลังถ่ายรูปใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2ค่ะ Mike and Ken are playing chess Mike และ Ken กำลังเล่นหมากรุกกันอยู่นะคะ Mike กับ Ken เนี่ยทั้งสองคนนี้นะคะรวมกันก็กลายเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์นะคะเพราะว่ามีมากกว่า1คนใช่ไหมคะดังนั้นคำกริยาที่เราใช้ verb to be นะคะเราใช้คำว่า are นะคะเพราะว่า verb to be เนี่ยจะผันไปตามประธานค่ะ Mike and Ken are playing chess Mike และ Ken กำลังเล่นหมากรุกอยู่นะคะต่อไปในข้อที่3ค่ะ Ted and Tony are fishingเท็ดและโทนี่กำลังตกปลานะคะข้อที่4ค่ะ Dan is
playing badminton. Dan กำลังเล่นแบดมินตันอยู่นะคะ ข้อที่ 5 ค่ะ Laura is reading. Laura กำลังอ่านหนังสือนะคะ ข้อที่ 6 ค่ะ Helen is dancing. Helen กำลังเต้นอยู่นะคะ ข้อที่ 7 ค่ะ Nancy is cooking.แนนซี่กำลังทำอาหารอยู่ค่ะและสุดท้ายนะคะข้อที่8ค่ะ James is playing the guitar James กำลังเล่นกีตาร์อยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเลื่อนมาดูใน exercise ที่4ด้านล่างหน้าเดิมนะคะหน้าที่76นะจะมีอยู่8ประโยคนะคะให้เราได้อ่านแล้วก็เขียนตัว T หรือว่าตัว F นะคะถ้าข้อมูลแต่ละข้อเนี่ยตรงกับรูปภาพด้านบนนะคะถ้าข้อมูลไหนถูกต้องนะคะข้อไหนถูกต้องเนี่ยให้นักเรียนเขียนตัว T ในวงกลมในสี่เหลี่ยมนี้นะคะและถ้าข้อมูลข้อไหนเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ตรงกับรูปภาพด้านบนเนี่ยให้นักเรียนเขียนตัว F นะคะตัว T พิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัว F พิมพ์ใหญ่ค่ะตัว T เนี่ยย่อมาจากคำว่า true จริงหรือว่าถูกต้องนะคะแล้วตัว F เนี่ยย่อมาจากคำว่า false ที่แปลว่าไม่จริงไม่ถูกต้องนะคะมาดูกันในข้อที่1ค่ะ Laura is reading Laura is reading Laura กำลังทำอะไรอยู่คะลอร่ากำลังอ่านหนังสือใช่ไหมคะนักเรียนดูที่รูปภาพด้านบนสิคะลอร่าเนี่ยข้อที่5กำลังอ่านหนังสือจริงๆอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อมูลในข้อที่1เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเขียนตัว T ลงไปเลยค่ะต่อไปในข้อที่2นะคะ Nancy is dancing Nancy กำลังทำอะไรคะ dancing Nancy กำลังเต้นนะคะนักเรียนดูที่รูปภาพสิคะว่าถูกต้องไหมคะคนที่กำลังเต้นเนี่ยไม่ใช่แนนซี่ใช่ไหมคะคนที่กำลังเต้นก็คือคนที่ชื่อว่าเฮเลนค่ะในข้อที่6นะดังนั้นข้อมูลนี้ไม่ตรงกับรูปภาพด้านบนนะคะให้นักเรียนเขียนตัว F ลงไปเลยค่ะต่อไปในข้อที่3นะคะ Ted and Tony are fishing Ted และ Tony กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังตกปลาใช่ไหมคะนักเรียนดูดีข้อมูลที่ข้อที่3เลยค่ะเป็นเท็ดกับโทนี่จริงๆใช่ไหมคะที่กำลังตกปลาอยู่ดังนั้นในข้อที่3เนี้ยก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเขียนตัวทีลงไปเลยค่ะต่อไปในข้อที่4นะคะ James is playing the guitar ข้อมูลนี้ถูกต้องไหมคะดูรูปภาพด้านบนเลยค่ะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าเจมเนี่ยกำลังเล่นกีตาร์อยู่ให้นักเรียนเติมตัวทีลงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะในข้อที่5ค่ะ Helen is taking photos Helen กำลังถ่ายรูปถูกต้องไหมคะให้เรียนดูที่รูปภาพค่ะไม่ใช่เฮเลนนะคะที่กำลังถ่ายรูปเนี่ยคนที่กำลังถ่ายรูปก็คือ Tom is taking photosทอมเนี่ยกำลังถ่ายรูปนกอยู่ใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนก็เขียนตัว F ลงไปเลยค่ะต่อไปในข้อที่6นะคะ Ted and Tony are cooking Ted และ Tony กำลังทำอาหารถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะว่าในข้อที่3ด้านบนเนี่ย Ted และ Anthony are fishing กำลังตกปลาอยู่ค่ะนักเรียนเติมตัว F ลงไปเลยค่ะข้อที่7นะคะ James is playing chessเจมกำลังเล่นหมากรุกนะคะข้อมูลนี้ไม่ถูกต้องแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าในข้อที่4ด้านบนเนี่ยเขาบอกว่า James is playing the guitar ฉะนั้นในข้อที่7นี้คำตอบก็คือตัว F ค่ะ false ไม่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายค่ะในข้อที่8ค่ะตอบตัว T ใช่ไหมคะ Dan is playing badminton Dan กำลังเล่นแบดมินตันอยู่นะคะให้นักเรียนเติมตัว T กับตัว F ลงไปให้ถูกต้องนะคะและเติมตอนนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นค่ะครูมีการบ้านให้เรียนทำนะคะการบ้านจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่56ค่ะใน exercise ที่3นะคะให้นักเรียนดูที่รูปภาพค่ะในแต่ละข้อย่อยนะคะซึ่งมีทั้งหมด6ข้อย่อยค่ะดูว่าแต่ละคนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่นะคะแล้วให้นักเรียนเติมคำศัพท์ลงไปค่ะสามารถดูคำศัพท์เหล่านั้นได้จากในหนังสือแบบฝึกหัดก็มีค่ะในหนังสือเรียนที่เราทบทวนคำศัพท์ไปเมื่อตะกี้ก็มีค่ะ
นะคะและในข้อที่6ใช่ไหมคะภาพที่6เนี่ยเธอกำลังระบายสีรูปภาพอยู่ในข้อที่6ก็คำตอบก็จะเป็น she's painting a picture she's painting a picture นะคะซึ่งคำศัพท์คำว่า painting a picture ในหนังสือเรียนเราไม่มีใช่ไหมคะแต่จะมีในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสังเกตดีๆนะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนถ่ายรูปให้ชัดเจนนะคะและส่งการบ้านมาในไลน์ส่วนตัวของครูค่ะเช่นเดียวกันนะหากมีข้อสงสัยในรายวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.3สอบถามครูมาได้เลยนะในไลน์ส่วนตัวเช่นกันค่ะและแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกหัดเฉพาะคนที่เรียนอยู่ที่บ้านออนไลน์อยู่ตลอดนะคะสำหรับนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยแบบฝึกหัดตรงนี้เขาจะทำไปแล้วนะคะดังนั้นคนที่มาเรียนที่โรงเรียนและทำไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทำไม่ต้องส่งครูนะหลังจากที่เราเรียนรู้จบกันไปแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะหมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอค่ะทำการบ้านส่งครูด้วยนะและที่สำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมหมั่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย